โอเคครับสวัสดีครับพี่ Delta Running วันนี้ก็อยู่กับน้องจูเนียร์ EP ที่8กันแล้วนะครับก็จะเป็นการฝึกลังกาหน้าเลยแต่ก่อนที่เราจะฝึกนะครับต้องพาน้องจูเนียร์มายืดเหยียดร่างกายแล้วก็มาวอร์มในส่วนที่หายไปนะครับหลายวันมากเลยพร้อมไหมครับน้องจูเนียร์พร้อมครับโอเคไปลุยกันครับ Yeah Everybody knows that I'm breaking downEverybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.Outside, I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.โอเคครับน้องจูเนียร์หลังจากที่เรา stretching เสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างครับสบายขึ้นเลยโอเคร่างกายพร้อมแล้วก็ไปฝึกร่างกายหน้ากันครับสู้ๆอ่ะฟอนโลก่อนครับขั้นตอนที่1ไปเลยTake me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. Yeah, boy. ไม่ต้องดีดนะฟอนโลกิ้งเฉยๆแค่ทิ้งตัวแล้วก็ให้มันกิ้งไปโอเคอีกรอบนึงเอ๊ะนั่นแหละต่อไปได้โลไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยบอยไปกระโดดเวียงมือโอเคไอคิดว่าตัวเองทำลังกาหน้าได้ไหมโอ้ my god ทำเยอะๆจะได้เก่งหาให้มันหมุนนั่นแหละเก็บได้แล้วเก่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนบ่อยๆจูเนียร์ทำเยอะๆใช่ทำเยอะๆมันจะจับทางได้อะไรเปิดตาด้วยเห็นไหมเริ่มโอเคครับเรามาดูจุดนี้ดีกว่าว่าน้องจูเนียร์พลาดตรงไหนทำไมทำลังกาหน้าไม่ยืนนะครับจุดที่พลาดเลยก็คือการเกาะรอบนะครับคือการเกาะรอบเราจะไม่เกาะตรงหน้าแข้งนะครับเพราะเกาะตรงหน้าแข้งยังไงต่อให้รอบครบมันก็ปัดขาไม่ลงอยู่ดีนะครับการเกาะที่ถูกต้องต้องเกาะหัวเข่าหรือว่าใต้ขาเท่านั้นนะครับถ้าเกาะหน้าแข้งตอนทำมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับลงมาแต่ไม่ยืนถึงจะทำลงยังไงก็ไม่ยืนนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะก็น้องๆเพื่อนๆพี่ๆก็ควรปรับการกอดให้ดีนี่คือการกอดหน้าแข้งนะครับมันก็จะรอบดีขึ้นนั่นเองโอเคเริ่มกอดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปดูกันต่อครับรับชมเป็นกำลังใจให้น้องกันNever give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. ก็ตามที่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับว่าเมื่อกี้น้องเปลี่ยนเป็นการกอดเข่านะครับแล้วก็ลงมายืนได้แบบสวยๆเลยนี่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนขณะการฝึกนะครับเรียกว่ามีการพัฒนานั่นเองเพราะว่าตอนฝึกเราต้องเปลี่ยนจังหวะมือจังหวะแขนจังหวะขานะครับเพื่อที่จะ
ให้เข้าถึงแก่นแท้ของรอบมันนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกมีการพัฒนาครับไปเป็นกำลังใจให้น้องต่อกันเลยSo I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeahน้องจูเนียร์ครับสำหรับ EP 8เนี่ยพอใจกับการฝึกของตัวเองไหมครับพอค่ะโอเคเก่งมากๆเลยครับงั้นเราก็ไปเจอกัน EP หน้านะครับ EP 9สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ I'm grateful oh yeah able oh yeah I'm stable oh yeah no label oh yeah you know me I have only a path I'm lonely but damn I'm going to win yeah